โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยมีการรักษาได้หลายอย่างมากทั้งการใช้ยาแล้วก็การผ่าตัดการใช้ยาเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้แล้วก็สิ่งที่คนไข้ต้องการเป็นหลักอย่างเช่นต้องการแค่เรื่องของอาการปวดหรือว่าประจำเดือนมาเยอะหรือว่าต้องการที่จะมีบุตรหรือเปล่าทั้งหมดนี้นี่เป็นปัจจัยที่เราจะต้องมาพิจารณาในการรักษาการใช้ยาก็อาจจะเป็นการใช้แค่ยาแก้ปวดก็ได้นะคะหรือในบางคนจำเป็นต้องใช้ยาที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนนะคะอย่างเช่นยาคุมกำเนิดนะคะหรือว่ายาฉีดที่เป็นฮอร์โมนตัวอื่นๆสุดท้ายแล้วถ้าใช้ยาแล้วไม่ได้ผลหรือว่ามีภาวะที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดการผ่าตัดณปัจจุบันเป็นถือว่าเป็นสแตนดาร์ดแล้วในการผ่าตัดเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ก็คือต้องเป็นการผ่าตัด2กล้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันถ้าเป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ก็จะใช้เป็นการผ่าตัด2กล้องทั้งหมดเลยค่ะ